คุณผู้ชมคะมีความพยายามของเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่จังหวัดบึงกาฬค่ะเพื่อที่จะช่วยการรณรงค์ให้ลดการเสพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะโดยความพยายามนี้มาจากเยาวชนเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการทะเลาะวิวาทกันในชุมชนติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะพ่อพุทธาวงศ์ธานีคือผู้ที่เคยติดเหล้าจนร้านค้าในหมู่บ้านไม่อยากให้เข้าร้านและเกือบจะทำให้ครอบครัวต้องแตกแยกเนื่องจากภรรยารับไม่ได้กับพฤติกรรมของผู้เป็นสามีแต่ในช่วง2ปีย้อนหลังที่ผ่านมาเขาตัดสินใจเลิกเหล้าด้วยเหตุผลในหลายด้านทั้งสุขภาพการเงินและที่สำคัญนี่คือของขวัญชิ้นล้ำค่าเพื่อมอบให้กับผู้เป็นภรรยาทั้งสุขภาพทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นของขวัญให้เมียผมปีใหม่ปีนั้นผมเลิกปีใหม่นะครับ4ปีแล้วผมว่าเสียวหยังขอเสียวให้เจ้าเขาก็บอกว่าขอให้เลิกเราซะว่าซั่นตะกี้นี่จนสินี้พุ่นล่ะเพิ่นเมาหลายหั่นเพิ่นเมามากแล้วนอนอยู่ทั่วทีบเอาคนเมาวันนี้บอกว่าสิเลิกคือบ่เลิกถ้าบ่เลิกสิบ่อยู่นําเด้ว่าวันนี้เพิ่นก็ว่าเออจะเลิกว่าซั่นแต่บ้านแม่มาก่อนก็สิเลิกว่าซั่นอันนี้ก็บ่ได้สนใจบัดนี้มาก่อนสงกรานต์นั่นล่ะเพิ่นว่าปะสิไปเลิกเหล้าว่าซั่นว่าไปอีหลีบ่ไปอีหลีว่าซั่นว่าดีใจเลยผู้เมียนี่นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างครอบครัวของหมู่บ้านดงสว่างตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬหมู่บ้านในม่านหมอกที่มีภูลังกาตั้งตระหง่านและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแต่ในช่วงก่อนหน้านี้ที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านที่มีวัฒนธรรมการดื่มเหล้าจนกลายเป็นเรื่องปกติของชุมชนครับแต่ก่อนนี่มันสิเป็นเคินว่าประเภทนี้นะครับเขาจะสิมองเรื่องอีหยังกับสิเป็นเหล้ามาก่อนนะครับมันก็เลยเฮ็ดให้ปัญหามันเกินว่ามันสะสมพอผมมาเป็นพยาบาลปี52 53นี่ปี2ปีแรกนี่ผมสิแทบสิบ่ได้นอนเลยพี่เพราะว่าผมสิได้ไปเว้าความเรื่องกินเหล้าทะเลาะกับลูกกับเมียประมาณเดือนนึงบ่ต่ำกว่า20ครั้งปี2558ชุมชนดงสว่างได้เริ่มทำงานเพื่อแก้ปัญหาภายใต้ชุดโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ซึ่งมีหลากหลายกิจกรรมที่ดึงดูดคนในชุมชนให้ลดละเลิกเหล้าทั้งการแข่งกีฬาปลอดเหล้าลูกชวนพ่อแม่เลิกเหล้าพ่อแม่พาลูกเข้าวัดงานศพปลอดเหล้าร้านค้าปลอดเหล้าครอบครัวต้นแบบเลิกเหล้าและมีการประชุมหารือผ่านเวทีสภาผู้นำชุมชนที่มีคนทั้งชุมชนเข้าร่วมรวมถึงการดึงภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมหนุนเสริมงานศพคือมันเป็นงานสูญเสียหรอกครับเนาะและถ้าเขาเอาเหล้าเอายังมาเอาเครื่องดื่มพวกที่มีแอลกอฮอล์พวกมีดีกีคนเมามันก็วุ่นวายนะครับบัดนี้มันก็สิมีหลายคนหลายเว้าคันๆนี่มันสร้างความวุ่นวายนะครับมันเป็นงานที่สูญเสียงานศพมันบ่แม่นงานลื่นเลื่องนะครับทางญาติพี่น้องก็เสียใจถ้าคนมาร่วมมันถ้ามันมีเหล้ามีหยังมันก็สิบ่มีความเศร้าความหยังนะครับคนเมามันก็มีแต่ม่วนอย่างเดียวนะแต่ก่อนนี่บ่มีโครงการนี้ถ้ามีงานศพมันมีเหล้าหลายครับนอกซึ่งเกิดจากความเชื่อแต่ก่อนครับมีงานศพแล้วมีเหล้าที่นี่ปัญหาตามมามันหลายครับคือมีการทะเลาะวิวาทกันแล้วก็เฮ็ดให้มีคดีความเฮ็ดให้เสียทรัพย์สินหลังจากได้รับโครงการนี้เข้ามาแล้วสิบ่มีคดีความบ่มีเรื่องทะเลาะวิวาทในงานศพครับสิสาเหตุที่เกิดจากเราบ่มีเลยครับนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุขรายงาน